ปีดผาดขอต้อนรับผู้ชมกับเข้ามาสู่รายการ Speed Pass ครับครับมาคุณอ้ําครับฝาสูบวันนี้มีของอะไรยังไงบ้างครับฝาสูบก็จะมีตระกูลดีเซลกับเบนซินมันก็จะมีทั้ง2 อย่างอย่างนี้คือ2 PR อันนี้ก็คือพวกไอ้แคลรี่พวกเนี้ยตระกูลนี้ดีเซลซูซูกิแคลรี่พวกซูซูกิแคลรี่ D16B นะแล้วก็ตัวนี้ TD 25 27มันต่างแค่บาวาวคือถ้าอนิสสัน TD 25กับ BDI 2 PR ก็คือรถตู้วีโก้เบนซินคอมพิวเตอร์เบนซินนะมันจะมีใช้แก๊สกับไม่แก๊สก็ต่างต่างกันที่มีรูแก๊สเนี่ยสี่รูมีรูแก๊สสี่รูถ้าไม่มีรูปิดก็คือเบนซินล้วนไม่มี NGV แต่ส่วนใหญ่ที่เสียกันที่ขายเยอะๆก็เป็นพวก NGV เยอะนะแล้วก็ตัวนี้ตระกูลพวก L ตระกูล L 2L 3L 5L โตโยต้านะครับ L ทั้งหลายครับผมอันนี้คือดีเซลอันนี้คือเบนซินมันเบนซินกับดีเซลแต่ถ้ามัน1 TR ก็จะเป็นตัว Innova Innova 2 TR ก็จะเป็นพวกเนี้ยพวก Vigo คอมพิวเตอร์นะคอมพิวเตอร์แล้วเรียกว่ามีทั้ง1 TR และ2 TR ครับคือตระกูลเบนซินผมก็จะมีพวก1 1AZ 2AZ ที่อยู่ในรถตู้คอมพิวเตอร์ด้วยครับถ้า 3ZR นี่จะเป็นไอ้ดูโอตัวใหม่ละแท็กซี่ตัวใหม่ละ 3ZZ ก็จะเป็นแท็กซี่ตัวเก่า1Z คือเรามีหมดทุกรุ่นนะครับพี่กำลังทำงานของฝังสูบหลายคนอาจจะไม่รู้จักฝังสูบเขามีไว้เพื่ออะไรทำอะไรใช้งานยังไงครับรถยนต์มีไหมเครื่องยนต์ทุกเครื่องต้องมีฝาสูบต้องมีฝาสูบในเครื่องยนต์ไม่มีตัวก็ต้องมีฝาสูบแน่นอนว่าฝาสูบเป็นที่อยู่ของชุดระบบวาวต่างๆนั่นเองนะครับวาวแคมทั้งหลายแรงดันให้ลูกสูบวิ่งขึ้นได้ก็คือในส่วนบนของของก็คือเรียกว่าเป็นอยู่ในส่วนจุดระเบิดละบนของห้องเผาไฟจุดระเบิดทำให้มีแรงดันแล้วที่มันแตกก็เพราะหนึ่งก็คือน้ำแห้งน้ำแห้งเกิดความร้อนสูงความร้อนสูงและตรงบริเวณที่โคชี้ตรงนั้นในหลุมนั้นก็เรียกช่วงบนของของห้องเผาไหม้ตรงนี้รับความร้อนเต็มไม่มีรูก็คือรูวาวนั่นเองอันนี้ของเครื่องดีเซลของเบนซินจะเห็นชัดเจนฝาสูบดีเซลมันจะชอบแตกตรงนี้แตกตรงนี้กับแตกตรงนี้แตกเล้าลงมาจะมีเล้าวีอะไรถ้าคุณเปิดฝาเก่ามาเนี่ยเวลาปึ๊บน้ำเติมแล้วหายเติมแล้วหายก็คือฝาแตกครับแล้วก็น้ำก็จะลงไปในลูกสูบไปลงมีอันนึงกรณีที่ฝาสูบไม่แตกแต่ว่ามีปัญหากับปะเก็นปะเก็นแตกปะเก็นแตกก็มีปะเก็นแตกก็ทำให้นี่แหละแรงอัดมันวิ่งออกแรงอัดระหว่างฝาสูบวิ่งเข้าฝากันบางคันก็โมบริไฟเครื่องยนต์จนลูกสูบนี่กระเด็นขึ้นมากระแทกฝาบนแทกวาวแทกวาวตัววาวหักวาวงอวาวยั่งแหลกวาวคดแคมซิ่งเขาจะทำให้โก่งขึ้นมาเปิดองศาสูงเปิดให้เยอะขึ้นอย่างเงี้ยเปิดสุดละมันจะเท่านี้พวกแคมซิ่งเขาจะให้เปิดขึ้นมาอีกมันก็จะห่างกับลูกสูบแค่นิดเดียวที่เห็นภาพนะที่มันพังกันมันเขาจะทำมาให้ห่างพอดีระยะของเขาที่เขาทำมาแต่ผมก็ไม่รู้พวกซิ่งเขาทำยังไงกันก็มีการโมดิฟายหลายแบบที่เขาทำกันก็กรณีมีปัญหาเครื่องยนต์นี่มีปัญหาก็เด็ดไปอย่างที่เราบอกฝาล้าวฝาแตกฝาโก่งครับวิธีการก็คือเข้าโรงกึ่งไปใส่ที่เขาก็กึ่งกันหน้าแปลนนี่ใหม่เพราะว่าพูดถึงโก่งใช่ไหมมันมองด้วยตามันมองไม่เห็นโก่งเนี่ยถ้าไปปาดเนี่ยมันจะร้อนแล้วก็ต้องไปใส่ปะเก็นหนาเพื่อไม่ให้มันร้อนวิธีการซ่อมแบบเดิมๆไงเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยฝาสูบอันนึงเนี่ยหลายตังค์ไงเป็นหมื่นนะมีขายด้วยแล้วก็หายากก็ไปรื้อเครื่องเก่าใช้ของเก่าต้องไปรื้อเครื่องเก่ามาซื้อเครื่องมาท่อนบนช็อตบล็อกมาทั้งตัวก็มารื้อเอาแค่นี้เอาไปใส่ใหม่ถูกไหมแล้วก็บางคนก็ซ่อมถ้ามันโก่งนิดเดียวเขาต้องเอาเครื่องวัดดูว่ามันโก่งมากโก่งน้อยถ้าโก่งนิดเดียวให้ลงกึ่งไปปาดใส่ฝาแหละใส่ฝาหน้าใหม่ให้มันดูให้มันตรงให้มันเรียบแล้วก็ใส่ปะเก็นหนาเพิ่มเข้าไปก็จะอัดแน่นอยู่นี้ขวามันบางลงไปก็ต้องเสริมประเก็นหนาขึ้นมาถูกต้องเรื่องของกำลังอัดฝาโก่งนี่เช็คไงก็วิธีมองไม่เห็นต้องเข้าลงไปดูเดียวความร้อนนี่สูงรถนี่คือวิ่งไปฮีทเดี๋ยวฮีทนะร้อนขึ้นตามเท้าเลยเร่งตามรอบเลยถ้าโก่งหนักมากๆเปิดเขาเรียกว่า
ปิดแข็งแล้วมันเครื่องออกมานี่สีเป็นชานมเลยก็นี่แบบผสมน้ำไปละนี่จนน้ำหายนะครับก็แล้วถ้าฝืนใช้ไปเรื่อยๆผมเคยเจอเคสหนึ่งก็เสื้อสูบโก่งด้วยเสื้อสูบบวมพังเสื้อสูบโก่งก็พังทั้งตัวแล้วตอนนี้กลายเป็นว่าคุณเปลี่ยนฝาสูบก็ไม่จบละครับอันนี้กลายเป็นต้องเปลี่ยนเสื้ออีกเปลี่ยนทั้งเครื่องคุณเปลี่ยนฝาใหม่ไปเสร็จก็น้ำดันอีกเพราะเสื้อคุณโก่งไปละใช่ครับมันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็มีอีกหลายตัวนะครับบางทีรถบางทีอายุมากๆอ่ะมันแค่เป็นตามดก็ไม่ได้ครับเพราะว่ามันมีแรงอัดสูงอยู่ในนี้เขาเรียกว่าเป็นไฮเพรสเชอร์อยู่ในระบบมันดันเครื่องอ่ะตัวฝาสูบนี่สำคัญสุดดีกว่าใช่ลองมาเป็นข้อเวียงรุ่นเก่าๆจะเจอที่เป็นสมัยเก่าเครื่องเสื้อเหล็กจะเจอพวกตามดพวกอลูมิเนียมก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้บ้างนะแต่ว่าอายุมันจะสูงกว่าเสื้อเหล็กหน่อยแล้วก็ที่เป็นก็มีบ่าวาวบ่าวาวบ่าวาวอันพวกรถใช้พลังงานทางเลือกครับยิงอัดตักแก๊ส 2DR เนี่ยที่เป็น CNG เนี่ยใช้แค่อย่างเดียวไม่ดูแลรักษาก็อาการก็จะมีอย่างที่บอกเนี่ยบ่าวาวสุดก็ต้องเปลี่ยน หรือบางทีก็รุ่นเก่าๆถ้าเป็นเสื้อเหล็กก็จะเสื้อก่อนนะสนิมกินเสื้อก่อนก็จะมีปัญหาก็ต้องเปลี่ยนครับก็คือหลักการง่ายๆคุณผู้ชมถ้าฟาสเช็คกำลังอัดแล้วกำลังอัดตกก็ต้องดูว่ามันเกิดมาจากสาเหตุใดก็บางทีอาจจะฝานี่ก็มีผลสำคัญก็คือเราเปิดฝาก่อนก็ดูประเกนก่อนถ้าประเกนแตกมันจะเห็นเลยว่าจะมีการวิ่งมันจะเห็นเลยวิ่งรอยเขาเรียกอะไรที่เป็นตอนช่วงอยู่ระเบิดแล้วมีแตกมันแลบระหว่างสูบนะครับที่มันวิ่งเข้าหากันแต่ยังไงก็คือถ้าเปิดฝาก็ต้องได้เปลี่ยนประเกนอยู่ดีมันต้องเปลี่ยนทุกครั้งอยู่แล้วเปลี่ยนอยู่แล้วอันนี้มันเป็นต่อเนื่องนะคุณผู้ชมเป็นอะไรต่อเนื่องคือถ้าคุณผู้ชมซื้อฝาเนี่ยมันต้องซื้อประเกนชุดนี้เข้าไปตั้งใช่เพราะอันเก่าใช้ไม่ได้แล้วอันนี้คือ2 TR อันนี้คู่กันถ้าแยกมันจะคู่กันระวังนี้เลยคือทุกครั้งที่เปลี่ยนมันต้องเปลี่ยนประเกนใหม่เพราะว่าถ้าคุณไม่เปลี่ยนประเกนใหม่รั่วใส่เข้าไปยังไงก็รั่วเพราะว่าประเกนเก่ามันจะซุดไปแล้วประเกนใช้ได้ครั้งเดียวนะครับแล้วก็วิธีการเปลี่ยนก็คืออย่างที่บอกอันนี้มันประเกนเหล็กนั่นเองเนี่ยประเกนเหล็กฮะประเกนเหล็กแล้วก็มันจะมีประเกนกระดาษนะมันจะมีพวกตระกูลมิตซูประมาณรุ่น2รุ่นเองนะพวก CM40 CM40 เนี่ยจะเป็นประเกนกระดาษเพราะเราทำตามห้างครับแต่ห้างมายังไงเราก็ทำตามนั้นบางคนเอ๊ะพี่ทำไม CM40 เป็นกระดาษผมบอกคุณก็ไปดูห้างก็เป็นกระดาษคุณเบอร์ห้างมันก็เป็นกระดาษผมก็ต้องทำตามห้างผมไม่ได้ทำดื้อกว่าห้างเพราะนั้นห้างอะไรเดิมมาไงเราทำขึ้นไปความหนาของห้างเท่าไหร่เราก็ทำตามนั้นเหมือนกับฝาสูบอะความหนากี่มิลเราก็ทำตามนั้นประเกนเราก็ทำตามห้างเพื่อคุณจะได้กลับไปเป็นสแตนดาร์ดไม่ให้คุณไปหนาแรงอัดก็ไม่พอรถก็วิ่งไม่ออยใช่ไหมเพราะคุณเปลี่ยนฝาใหม่ไปแล้วผมก็ต้องจัดตามแท้กลับไปเป็นประเกนแท้ไปประเกนตามเดิมไปก็เรียกได้ว่าที่เนี้ยซื้อฝาสูบก็มาซื้อประเกนกับเราก็มีประเกนให้ตามรุ่นฝาสูบไปเลยคุณเอาฝาสองที่ประเกนแผ่นหนึ่งก็มีประเกนด้วยจบไม่ต้องไปวิ่งซื้อต่อไปไม่ต้องไปวิ่งซื้อที่อื่นละเจ้าเรามาจบที่เราที่เดียวนะประเทศต่อไปเราจะมีชุดยกเครื่องชุดใหญ่ด้วยเป็นชุดอันนี้คือโอเวอร์ฮอนทั้งชุดอันนี้คือเราคุยกันเรื่องชุดบนท่อนล่างอีกอันนี้คือตัวท่อนบนท่อนบนก็จะเหมือนเดิมอย่างที่บอกทุกรุ่นในกรณีก็มีทั้งฝาเปล่าแบบนี้ฝาเปล่าหมายถึงว่าไม่มีวาล์วไม่มีอุปกรณ์ก็ถ่ายอุปกรณ์เก่ามาใส่หรือมาครบเซตใช้วาล์วเก่าหรือเป็นฝาที่มีทั้งครบมาเลยมีทั้งวาล์วอะไรยกใส่ได้เลยอันนั้นเราจะว่าฝาเดิมคุณตีบ่าวาวพังแล้วลิ้นหักอันนั้นสาหัสยิงเครียดไปซื้ออุปกรณ์มาก็ซื้อครบชุดอันนี้จะได้จบๆเลยจะได้จบเพราะไปซื้อแยกสิทธิ์ทุกอย่างก็มาพร้อมประเกนยกใส่ได้เลยก็ซื้อประเกนที่ร้านเรานะแค่นี้เองประมาณนี้ทีนี้อยากรู้แล้วว่าราคามันจะแพงจะถูกยังไงติดตามก็มารู้ว่าตอนนี้ไม่ได้ครับเราต้องไปเบรกหน้าเบรกหน้าถูกเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาในเรื่องของราคาครับค่ะพักโฆษณาสักครู่เดียวครับคือแจ้งข่าวให้ทราบว่าต่อไปโทรมาซื้อฝาสูบหรือมาซื้อที่หน้าร้านถามลูกน้องเลยเอาประเกนฝาสูบก็จัดการไปบางคนจะมาซื้อประเกนแค่ประเกนก็มาเอาก็มาซื้อได้ก็เริ่มต้นเนี่ยคุณผู้ชมชุดอย่างเงี้ยนะร้อยกว่าบาทเท่านั้นร้อยกว่าบาทไม่เกิน300ครับ Speed Part